สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอนะครับเป็นชิลนะครับสำหรับติดกับหมวกกันน็อก AGV K1 นะครับก็เป็นชิลประหลอดชิลดำนะครับก็มีหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าตัว K1 เนี่ยเขาไม่มีตัวเลนส์ดำด้านในเนาะอยากใส่ตัวชิลด้านหน้านะครับอยากใส่ชิลดำชิลประหลอดมีตัวไหนบ้างนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำว่ามีชิลตัวไหนบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิลสโมกนะครับก็เป็นชิลดำถ้าเรียกง่ายๆคือชิลดำนะครับอันนี้เป็นมิลเลอร์บูมิลเลอร์ไม่ใช่ก๊อปปี้นะครับมิลเลอร์คือกระจกนะครับก็คือชิลประหลอดถ้าว่าง่ายๆครับตัวนี้เป็นชิลประหลอดบลูนะครับก็จะเป็นสีแบบนึกง่ายๆเหมือนเลนส์แว่นตานะครับแล้วก็เป็นประหลอดสีน้ำเงินนะครับบูครับอันนี้ก็จะมีตัวเป็นนึกเรียกเป็นมิลเลอร์ซิลเวอร์นะครับตามชื่อเลยมิลเลอร์ก็คือเงานะครับเป็นแบบกระจกสีเงินนะครับซิลเวอร์สีเงินแล้วมิลเลอร์โกมิลเลอร์โกก็คือสีทองเรียกง่ายชิลประหลอดทองบ้านเราก็เรียกว่าง่ายประหลอดทองประหลอดเงินประหลอดฟ้าแล้วก็ดำนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใส่ให้ดูนะครับตั้งแต่ตัวประหลอดทองแล้วกันนะครับประหลอดทองเอาตัวนี้เลยแล้วกันโซเลนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรครับถอดชิลนะครับ K1 กดตรงนี้นะครับ2ด้านทำเหมือนกันนะครับกดลงนะครับก็ปลดล็อกแล้วนะครับแล้วก็สำหรับการใส่นะครับมันจะมีเป็นเดือยของ2ด้านนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปบางทีพอเป็นชิลประหลอดบางทีมองจะมองไม่เห็นแล้วก็ใส่แล้วกดเข้าไปปึ๊กเนี่ยก็ได้ครับใส่เข้าไปสองข้างเหมือนกันนะครับหน้าตาก็เปลี่ยนไปหมวกดูดุดันขึ้นสวยขึ้นเข้มขึ้นเยอะเลยครับอันนี้ประหลอดทองกับหมวกโซเลนะครับเดี๋ยวเรามาดูหมวกเอโนเน่นะครับเดี๋ยวเอโนเน่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใส่กับตัวที่เป็นประหลอดอะไรประหลอดเงินแล้วกันนะครับลองใส่ประหลอดเงินกับตัวเอโนเน่นะครับผมตัวถอดใส่อะไรก็ไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรมากมายนะครับผมก็อยากจะลองใส่ให้หลายๆท่านดูว่าหน่อยครับบางทีก็ซื้อสั่งไปส่งไปใส่เองเงี้ยก็ได้นะครับผมนี้หน้าตาอย่างงี้โหสวยเลยดุดันขึ้นเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวส่งรูปต่อไปวินเนอร์เทสเนี่ยเมื่อกี้มีคนมาใส่สีเป็นประหลอดน้ำเงินสวยเลยครับประหลอดน้ำเงินใส่วินเนอร์เทสเนี่ยบางทีบางคนก็งงเฮ้ยมันทำไมน้ำเงินมันมีตัวน้ำเงินตัดๆเนี่ยตัวนี้ก็สวยนะครับเป็นมิลเลอร์บูนะครับมิลเลอร์บูอย่างชิลของตัว AGV เนี่ยนะครับเขาก็เป็นแบบชิลตลอดเคลือบกันสาร UV เคลือบการเกิดรอยนะครับนี่ก็เป็นน้ำเงินนะครับไม่รู้แสงที่ถ่ายไปจะชัดขนาดไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวพยายามเดี๋ยวถ่ายรูปอย่างอันนี้ก็เป็นตัวสโมกนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถอดไม่ยากครับชิลบางทีเราใส่กันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับที่แค่ผมมองดีจะมองไม่ค่อยเห็นตรงช่องใส่นิดนึงแค่นั้นเองนะครับนี่ก็สวยอีกแบบอันนี้ก็เป็นดำดุดันเข้มไปอีกแบบนึงครับหน้าตาหมวกน่ะก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นประหลอดทองนะประหลอดเงินประหลอดน้ำเงินแล้วก็สโมกนะครับก็สวยงามไปเป็นคนละแบบนะครับแล้วแต่ชอบนะครับว่าอยากได้ตัวไหนอะไรยังไงก็ลองดูเข้ามาสอบถามเข้ามาได้นะครับของก็ตัวชิลตัวอะไรพวกนี้ก็บางทีเข้ามาเป็นช่วงๆครับมีไม่เยอะบางช่วงอาจจะขาดไปบ้างนะครับแล้วก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทาง Facebook นะครับช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต .com นะครับแล้วก็ LINE @นะครับช้างโมโตแล้วก็ช้างโมโต Channel ครับฝากติดตามกันด้วยนะครับทาง YouTube เราก็มีทำคลิปแนะนำสินค้าหลายๆอย่างกันมากมายนะครับลองติดตามกันละกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ